หลังจากที่ก๊าซพรอมยักษ์ใหญ่พลังงานของรัสเซียประกาศระงับการส่งก๊าซผ่านท่อ Nord Stream 1เป็นเวลา3วันระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง2กันยายนเพื่อให้เป็นไปตามแผนการซ่อมบำรุงที่จะต้องเกิดขึ้นทุกพันชั่วโมงส่งผลให้ราคาก๊าซธรรมชาติซื้อขายล่วงหน้าเดือนกันยายนทะลุ 2,700 ดอลลาร์สหรัฐต่อลูกบาศก์เมตรเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนมีนาคมและสุดท้ายปิดที่ 2,670 ดอลลาร์สหรัฐต่อลูกบาศก์เมตรก่อนหน้านี้ในช่วงกลางเดือนมิถุนายนก๊าซพรอมลดการส่งก๊าซผ่านท่อส่งหลักไม่เกินวันละ67ล้านลูกบาศก์เมตรโดยอ้างว่าบริษัทซีเมนต์ไม่สามารถส่งคืนเครื่องยนต์กังหันก๊าซที่นำไปซ่อมได้ทันเวลาเนื่องจากติดปัญหาที่ชาติตะวันตกคว่ำบาตรรัสเซียนอกจากนั้นเมื่อวันที่27กรกฎาคมก๊าซพรอมลดการส่งก๊าซธรรมชาติลงไปอีกเหลือเพียงวันละ33ล้านลูกบาศก์เมตรหรือราว 20% ของปริมาณการส่งก๊าซสูงสุดของท่อส่งด้านซาดิคานนายกเทศมนตรีกรุงลอนดอนของอังกฤษได้โพสต์ข้อความเตือนประชาชนผ่านทางทวิตเตอร์เมื่อวานนี้ว่าชาวอังกฤษหลายล้านคนอาจจะมีอาหารและความร้อนไม่เพียงพอในฤดูหนาวที่กำลังจะมาถึงเนื่องจากราคาก๊าซพุ่งสูงขึ้นขณะที่เพจ World Update ได้อ้างอิงข้อมูลจาก Washington Post และกลาโหมรัสเซียระบุว่ายูเครนยุโรปสบายใจได้รัสเซียยึดแหล่งทรัพยากรไปแล้วมูลค่า434ล้านล้านบาทแค่ยังไม่เข้าสู่ฤดูหนาวกลางเดือนตุลาคมแต่สถานการณ์ขาดแคลนพลังงานและแร่ธาตุจนราคาแพงขึ้นริ้วๆในยุโรปจนเกิดวิกฤตระส่ำระสายมานานหลายเดือนแล้วทำให้เผยจุดอ่อนยุโรปออกมายิ่งทำให้รัสเซียปฏิบัติการทางทหารในยูเครนแบบยื้อเกมบีบให้สหรัฐยุโรปส่งเงินและอาวุธมาให้ยูเครนแล้วรัสเซียก็หลอดรวบถล่มคลังอาวุธนั้นเสียตัดกำลังตะวันตกให้กองทัพอ่อนแอล่าสุดวันที่20สิงหาคมกองทัพรัสเซียมาแปลกยิงขีปนาวุธจากฐานทัพในแคว้นเบลโกรอดรัสเซียระยะทางประมาณ100กิโลเมตรข้ามชายแดนมาถล่มที่ตั้งทางทหารรับจ้างต่างชาติและอาวุธยูเครนที่ส่งมาจากนาโตในแคว้นคาคิฟทางตะวันออกของยูเครนทางการรัสเซียยังแต่งตั้งคนของตัวเองให้เป็นหัวหน้าแคว้นคาคิฟในเขตพื้นที่ที่รัสเซียยึดครองอีกด้วยสัญญาณแบบนี้แสดงถึงว่าแคว้นนี้ไม่รอจากการแยกเอกราชจากยูเครนต่อจากลูฮานดูเนสเคอร์ซอนซาโปริเซียแน่นอนส่วนแคว้นทางใต้ชายทะเลคาดว่ารัสเซียจะบุกหนักในช่วงฤดูหนาวเพราะรัสเซียชอบรบฤดูอากาศหนาวจัดและมีความพร้อมทางอุปกรณ์ป้องกันความหนาวมากกว่ายูเครนที่ต้องรอแบมือขอเงินจากชาติตะวันตกอีกทียูเครนมีพื้นที่แร่ธาตุและโลหะที่ใช้กันอย่างแพร่หลายถึง117ชนิดจาก120ชนิดและเป็นแหล่งพลังงานเชื้อเพลิงชั้นนำอีกด้วยขณะนี้พื้นที่รัสเซียยึดครองมีมูลค่าแหล่งทำเงินรายได้ของยูเครนแล้ว2ใน3ส่วนจากการตรวจสอบเงินรายได้ 2,209 แห่งนับรวมอุตสาหกรรมเซกเดฟโดยรัสเซียควบคุมดังนี้ 63% ของแหล่งถ่านหินจำนวน41แห่ง 11% ของน้ำมันจำนวน9แห่ง 20% ของก๊าซ27แห่งแหล่งโพรเพน14แห่ง 42% ของโลหะจำนวน6แห่ง 33% ของแร่หายากรวมถึงแร่ธาตุที่สำคัญเช่นลิเธียมไทเทเนียมเซอร์คอนเนียมตรอนเทียมยูเรเนียมและทองคำเฉพาะเวลานี้รัสเซียควบคุมทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญของยูเครนไปแล้วมูลค่า 12.4 ล้านล้านดอลลาร์หรือ434ล้านล้านบาทนั่นหมายถึงยูเครนจะสูญเสียเงินฝากรายได้จากทรัพยากรเสาหลักทางเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศกว่า 66% ไปอย่างถาวรยังไม่รวมแหล่งทรัพยากรเพาะปลูกธัญพืชที่รัสเซียส่งออกไปจากแคว้นซาโปริเซียที่อุดมสมบูรณ์อีกต่างหากแม้ว่ารัสเซียยังไม่ได้ยึดแหล่งสำรองน้ำมันและก๊าซทั้งหมดมาได้แต่ความมั่นคงของทรัพยากรส่วนใหญ่ที่อยู่ภายใต้การควบคุมของรัสเซียขณะนี้นั้นคือแหล่งสะสมถ่านหินประมาณการว่าถ่านหินแข็งกว่า 30,000 ล้านตันซึ่งมีมูลค่า 11.9 ล้านล้านดอลลาร์นั้นอยู่ในส่วนที่ควบคุมของรัสเซียไปแล้วดูเหมือนรัสเซียจะทำการบ้านมานานว่าควรยึดพื้นที่มีค่าทางเศรษฐกิจจากแคว้นสำคัญอย่างเป็นขั้นเป็นตอนยังไม่ยึดพื้นที่กว้างใหญ่แต่ทรัพยากรน้อยแต่เลือกยึดพื้นที่แคว้นเป้าหมายแหล่งงบประมาณทำเงินรายได้สำคัญที่ยูเครนให้สัมปทานบริษัทชาติตะวันตกไปก่อนทำให้สหรัฐและยุโรปเจ็บช้ำและคิดหนักว่าแหล่งทรัพยากร1ใน3ที่เหลือจะคุ้มค่าพอที่จะทุ่มเทเงินและอาวุธมาให้ยูเครนต่อสู้กับรัสเซียและทำลายเล่นหรือไม่ซึ่งดูท่าแล้วยุโรปจะหมดแรงก่อน
สู้รัสเซียต่ออีกสักนิดถูกยึดแหล่งสัมปทานตะวันตกเพิ่มอีกสักหน่อยสู้ต่อไปชนะตัวเบาหวิวแน่นอน